ช่วงจิตคิดบวกผู้ชมคะถ้าพูดถึงอาชีพพนักงานขับรถแท็กซี่ค่ะซึ่งถ้าพูดปุ๊บหลายๆคนอาจจะลองไปนึกถึงไม่รับผู้โดยสารบ้างละนะคะหรือว่าไม่กดมิเตอร์ทิ้งผู้โดยสารกลางทางแต่ต้องบอกว่าทุกอาชีพนะคะก็มีทั้งคนที่ดีและก็ปฏิบัติไม่ดีปะปนกันไปค่ะวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของพี่ที่เขาอุทิศตนและหัวใจในการรับใช้เรียกว่าเป็นอาชีพบริการกับพนักงานขับรถแท็กซี่แต่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะจะยกตัวอย่างมาทำไมเพราะว่าดูเหมือนเป็นอาชีพปกติธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาได้รับฉายาค่ะว่าแท็กซี่อุ้มบุญวันนี้เราจะมาพูดคุยกันและดิฉันก็อยู่กับเขาเรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับคุณสุวรรณชาติพรหมชาติหรือคุณเดี่ยวค่ะสวัสดีค่ะคุณเดี่ยวนะโด่งดังมากในโลกโซเชียลต้องถามเท้าไปนิดนึงว่าก่อนที่จะมาทำอาชีพแท็กซี่เนี่ยนะคะตอนเด็กๆนะคะพื้นเพหรือว่าภูมิลำเนาคุณเดี่ยวอยู่ที่จังหวัดไหนทำอะไรมาก่อนคะครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับอำเภอช้างกลางผมเองก็เรียนหนังสือแค่ป.3ปิดเทอมแล้วก็ไปบวชเรียนบวชเนนก็เกิดมาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่ออยากเห็นหน้าพ่อสักครั้งนึงก็เลยนั่งรถ2แถวจากวัดมนาหวานมุ่งหน้าตัวเมืองนครศรีธรรมราชปลายทางก็สงขลาหาดใหญ่ปรากฏว่าไปเจอคุณลุงที่ตัวเมืองนครเนี่ยนอกจากท่านจะไม่เก็บค่ารถแล้วถวายปัจจัยด้วย100บาทก็เลยรู้สึกประทับใจมากว่าโยมผู้นี้เป็นพุทธบริษัทที่ดีเขาเรียกว่าเหมือนกับทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าถ้ามีโยมแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันก็อำนวยความสะดวกให้แก่สมณะไปไหนมาไหนก็สะดวกเวลาเข้าโบสถ์เข้าวิหารหรือทำกิจอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็จะภาวนาให้แกสุขภาพแข็งแรงชีวิตก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญก็เป็นที่มาว่าข้างกระจกที่แปลว่าพระสงฆ์สามเณรแม่ชีนิมนต์ทั้งฟรีหมดไม่ว่าพบเจอที่ไหนรอบๆปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงนี่ฟรีหมดคือเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นก็ไปตามหาพ่ออยู่5ปีนะ5ปี6ปีได้ในขณะที่บวชเป็นสมณเพศอยู่ด้วยใช่ไหมครับพอสึกออกมาแล้วก็มาเจอวิกฤตอีกช่วงนึงของชีวิตคือตั้งใจจะขึ้นกรุงเทพมาหางานทำนั่งรถไฟจากจันทีแต่ถูกหลอกลงที่สถานีชุมพรคนที่มาหลอกลงนี่หลอกเพื่อที่จะพาไปออกเรือได้ค่าหัวคิวก็เห็นเขาเดินนับออกมาหลายร้อยนะออกเรือประมงขนาดเล็กประมาณ 7-8 คนระหว่างที่รอเรือที่จะออกเนี่ยไปนั่งหย่อนขาเพลินๆอยู่มารู้สึกตัวอีกทีแป๊บที่หัวเข่าด้านบนจนถึงเนี่ยฮะมันเนื้อฉีกกว้างยาวแล้วก็เห็นเอ็นเห็นกระดูกทุกวันนี้ก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่ก็เลยเรืออีกลำนึงเข้ามาไม่ทันเห็นก็คิดว่าตัวเองต้องพิการเลยมั้งคิดว่าจะได้กลับบ้านไม่อะเขาบังคับลงเรือไป8วันนี้ไม่ได้กินยาไม่ได้ใส่ยานะครับก็ทรมานถูกใช้งานแบบเหมือนทาสแล้วก็โดนรังแกโดนทุบโดนตีแล้วก็ในเครื่องเรือเนี่ยมันร้อนแล้วอู่มันนรกเลยนะเหือพัก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 นอนอยู่ก็ต้องร้อนกลางคืนหนีร้อนไปอยู่บนหลังคาหน่อยก็หนาวสั่นก็ต้องยอมลงมาร้อนแล้วก็ได้นอนคืนละนิดพอน้ำแข็งหมดเข้าฝั่งคิดหนีเลยอยู่ไม่ได้แล้วข้าวก็กินไม่ได้ไข้ก็ขึ้นโดนรังแกหน้าปูดเลยโดนต่อยโดนอะไรจากคนที่เขาแบบระบบประสาทเกี่ยวกับประสาทเกี่ยวกับยาอะไรด้วยก็เลยไปเจอรถสองแถวพี่ผมขออาศัยออกไปจากที่นี่หน่อยเขาก็เห็นอาการแผลเราเขาก็ให้นั่งฟรีแล้วเขาก็ถามเขาบอกแจ้งความไหมน้องไม่ครับไม่รู้ใครเป็นใครได้จับไปอีกเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านพอดีเลยแกไม่เก็บค่ารถไปส่งให้ที่สถานีรถไฟชุมพรระหว่างที่ผมนอนอยู่ที่สถานีรถไฟชุมพรเนี่ยคนเดินผ่านไปผ่านมาทั้งวันไม่มีใครสนใจเขาคงคิดว่าเด็กเร่ร่อนเด็กขอทานหรือว่าเด็กจรจัดผมในใจตามภาษาเด็กอายุ15ปีคิดว่าขึ้นรถไฟไปเนี่ยเจ้าหน้าที่หนีบตั๋วจะไล่ลงไหมคนที่อยู่ในห้องในตู้รถไฟเนี่ยจะมองมาตาเดียวเราคงอับอายแน่ๆคิดแค่นั้นเองหลับไปไม่รู้เรื่องมารู้สึกตัวอีกทีมีคนมาเขย่า
น้องๆเป็นอะไรทำไมมานอนหัวเขาเน่าเฟะเมงวันตอมหึงเนี่ยไปทำอะไรมาก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาก็ไปซื้อข้าวผัดกะเพราไข่ดาวน้ำโพลาริสแล้วก็ซื้อตั๋วรถไฟรวบรวมเงินให้อีกเกือบ300บาทเพื่อให้เราให้เราได้กลับบ้านแล้ว 6-7 คนเนี่ย8คนเนี่ยเหมือนเทวดามาโปรดเลยนะซึ่งเขาใช้แรงงานอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นชาวอีสานเนี่ยผมรู้สึกประทับใจว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาทั้งวันไม่มีใครสนใจแต่ 6-7 คนเนี่ย 7-8 คนก็มาถามมันเหมือนกับเขามาช่วยเราเหมือนเทวดามาโปรดช่วยโดยไม่ได้ว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องช่วยโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนผลประโยชน์ใดๆจากเราแต่ช่วยเพราะเห็นว่าเราตกระกำลำบากอยู่สิ่งที่เขาให้ค่ะมันติดใจอ่ะจนแบบทุกวันเนี้ยมันก็ไม่เคยหมดไปจากหัวใจมันเหมือนยิ่งทำยิ่งมีความสุขยิ่งให้ยิ่งมีความสุขมันเหมือนกับสิ่งที่เขาให้เรามาวันนั้นอ่ะมันเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะตอบแทนสังคมตอบแทนกับผู้ใช้บุญที่เมตตาเราในวันนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าผู้พิการอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงนั่งรถเข็นพิการตลอดชีวิตในกรุงเทพกับปริมณฑลให้บริการฟรีหมดจะรวยหรือจนช่วยเหลือฟรีหมดเช่นว่าคนจนขาดเงินขาดรถขาดคนอุ้มคนรวยมีรถขาดคนขับขาดคนอุ้มลูกหลานไม่ว่างลางานบ่อยก็จะตกงานในบ้านมีแต่ผู้สูงวัยมีแต่ผู้หญิงอุ้มไม่ไหวก็โทรมาจองคิวได้ก็ยินดีช่วยเหลือฟรีโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวน่ะนั่นก็เลยเป็นจุดที่มาที่มาเริ่มต้นอุทิศตัวในเรื่องของการบริการฟรีต้องถามว่าทุกธุรกิจคนเดียวมีต้นทุนอย่างคุณเดียวครับแท็กซี่ค่าแก๊สค่าน้ำมันค่าเสียเวลามันต้องมีอยู่แล้วเพราะคุณเดียวบอกว่าบริการฟรีทุกที่ปริมณฑลและกรุงเทพสิ่งที่คุณเดียวได้กลับไปคืออะไรคะผมว่ามันประเมินมูลค่าไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันต้องข้ามกับว่าขาดทุนกำไรเชื้อเพลิงต้องรวยก่อนให้พ้นวันนี้ไม่ได้ก็ถือว่าทำบุญทั้งวันวันนี้ได้เยอะก็เผื่อวันหน้าเจ็บป่วยไม่สบายมันเหมือนกับสิ่งที่เราทำมันคือการเสียสละเหมือนเงินบางครั้งเองผมมองว่าเรานั่งนับเงินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าทางจิตใจหรือมีคุณค่าต่อผู้ป่วยหรือต่อญาติผู้ป่วยผู้ป่วยบางคนเราไปอุ้มเนี่ยเขาน้ำตาไหลน้ำตาซึมเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบหรือว่าพิการอะไรต่างๆที่ลำบากขาดคนอุ้มบางคนก็เป็นแผลกดทับเยอะแยะมากมายเวลาสิ่งที่ทำตรงนี้มันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมันเหมือนกับว่าไม่เสียชาติเกิดนี่ก็พ.ศ. 2559ค่ะเราก็อยู่แค่ไม่กี่ปีก็คงจะแก่แล้วก็ตายก็เหมือนกับมักจะตั้งคำถามถามตนเองอะว่าเราเกิดมากินนมแม่เรียนหนังสือทำงานมีครอบครัวมีลูกมีหลานแก่หมดสภาพนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็ต้องเข้าเตาเผาเหลือแต่ขี้เถ้าชีวิตเรามันจะมีอยู่แค่นี้เหรอก็เหมือนว่าจะทำยังไงให้ตอบแทนคุณแผ่นดินหรือตอบแทนสังคมหรือจะทำยังไงให้ชีวิตตนเองเนี่ยมีประโยชน์เมื่อตัวเองหมดแรงไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกจะไม่รู้สึกเสียใจหรือจะรู้สึกแบบว่าเมื่ออดีตที่เราแข็งแรงเนี่ยร่างกายเราเนี่ยยังมีคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี้ก็เลยเหมือนกับเวลาทำเนี่ยต้องข้ามไปเลยคำว่าขาดทุนมันเหมือนกับยิ่งให้ยิ่งได้มันก็แสดงออกมาโดยที่ปัจจุบันเนี้ยที่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยที่เราเองก็ไม่ได้ไปร้องขอใดๆบางท่านก็พอมาติดตามเรามาหลายปีเช่นว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยเราก็ไม่คาดฝันว่าจะมีคนมาให้รถฟอร์จูเนอร์เกือบที่เห็นอยู่จากเป็นรถปกติก็คือเป็นฟอร์จูเนอร์ใช่รวมถึงอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสไลด์ออกมารับผู้ป่วยโดยที่ผมไม่ต้องก้าวขาขึ้นในรถเหมือนแต่ก่อนก็ได้จากอุเทนถวายรุ่น61คุณณัฐวุฒิบุญประสิทธิ์และครอบครัวก็โมทนาสาธุมาเหมือนเขาไม่ได้มาอุ้มก็เหมือนได้มาอุ้มแล้วผู้บริจาครถมานี่ผมไปช่วยคนที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็เหมือนเขาได้ไปช่วยด้วยเหมือนบุญต่อบุญเกื้อกูลต่อกันเหมือนสังคมไทยด้วยใจแบ่งปันอะไรเงี้ยค่ะและอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะอันนี้คือเป็นอุปกรณ์สำหรับ
สำหรับในการอุ้มผู้ป่วยครับเช่นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับขอทดสอบให้ดูนะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากนี่คือหมายถึงว่าชีวิตผมเลยนะครับอันนี้ถ้าผมไม่ใส่ตัวนี้ผมอาจจะหลังดอกไปตั้งนานแล้วเพราะว่าผู้ป่วยก็ต้องมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะใช่ครับใช่ส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นทุกครั้งเลยที่ผมต้องใส่เพราะว่าผู้ป่วยที่เลือดลมหมุนเวียนไม่ดีที่เป็นแผลกดทับทั้งหลายเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้เขาได้แล้วเราก็อุ้มได้วันละหลายคนโดยที่ไม่เปื้อนส่วนตัวนี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็จับดูฮะค่ะเออนิ่มค่ะนิ่มค่ะครับก็เวลาอุ้มผู้ป่วยจะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนลอยได้แล้วแผลกดทับหรือว่าแผลกดทับที่หลังที่อะไรแย่ๆเนี่ยนะเขาก็จะไม่เจ็บแล้วเวลาเราไปช่วยเขาเขาก็เหมือนมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นจากที่เราไปอุ้มเขานะฮะส่วนตัวนี้ก็คือเซฟกระดูกหลังของผมเพราะว่าวิธีการอุ้มผู้ป่วยเนี่ยเราดึงผู้ป่วยเข้ามาหาเราแล้วก็เหมือนกับกีฬายกน้ำหนักย่อเข่าย่อเอวย่อเขาเรียกย่อเข่าย่อก้นแล้วก็ดึงผู้ป่วยเข้าหาเราเวลาอุ้มเนี่ยมันจะเซฟหลังให้เราได้อยู่ได้เพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะพิการอีกคนนึงก็ได้ทุกวันนี้รับสูงสุดได้กี่เคสคะถ้าบางวันเนี่ยถ้า3คนก็6เที่ยวถ้า6คนก็12เที่ยวก็เหมือนกับช่วยเหลือโดยที่ใครรักษาเสร็จก่อนรับกลับก่อนตื่นแต่ตีสามตีสี่ทุกวันครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือเท่าแต่ว่าไปรับส่งตามโรงพยาบาลส่งธนาคารส่งสำนักงานเขตและตอนหลังนี้ก็มามีภรรยาซึ่งเป็นคุณหมอเนี่ยมาช่วยออกหนังสือให้กับผู้พิการที่เราไปอุ้มกับคนที่ร้องขอเข้ามาเสาร์อาทิตย์คุณหมอจะมาช่วยบางวันนี่เป็น9คน10กว่าคนก็เป็นการให้เขาได้ใช้สิทธิ์ในการเบี้ยผู้พิการเดือนละ800มีภรรยาเป็นแพทย์หญิงด้วยเป็นแพทย์ครับก็มีจิตอาสาที่มีจิตเมตตาแล้วก็ชอบมาช่วยเหลือกับผู้ป่วยแล้วก็บางครั้งคุณหมอก็ไปด้วยอะไรด้วยมีบุตรด้วยกันไหมคะมีแต่ลูกติดครับคุณหมอนี่มีลูกเรียนอยู่ที่มอเชียงใหม่คนหนึ่งกับที่ชลบุรีคนหนึ่งครับนี่ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าศีลเสมอกันเนี่ยไหมมันใช้ได้คุณผู้ชมคำว่าศีลเสมอกันคือถ้าเกื้อกูลไปด้วยกันทำดีไปด้วยกันมันเกื้อกูลกันหมดเลยนะคะคือพอเราทำอย่างเงี้ยเยอะๆทำมาทั้งหมด21ปีใช่ไหมคะ21ปีครับแล้วก็รายได้ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยทุกวันเนี่ยได้มาจากผู้ที่ร่วมปิดทองหลังพระผู้ที่อยู่ในเฟซคือเพื่อนใน Facebook เพื่อนใน LINE ก็จะโอนเงินมาร่วมแม้กระทั่งอยู่ตามหน้าโรงพยาบาลกำลังอุ้มอยู่มีคุณหมอบางคนเห็นบ่อยเดินเอาเงินออกมาให้ 1,000-2,000 ก็มีบางครั้งคันหลังมาต่อท้ายกลัวคิดว่าเขาจะลงมาด่าที่ไหนไม่ใช่เขาลงมายื่นให้500ยื่นให้ 1,000 บางครั้งวิ่งขับรถอยู่บนท้องถนนมีเด็กแว้นมาเคาะกระจก คิดว่าไปปาดเขามาเตรียมยกมือไหว้เขายื่นเงินให้ขอร่วมทำบุญบางครั้งเองแม้กระทั่งรถติดไฟแดงอยู่ก็มีคนลงมาเอาเงินมาให้ก็มีก็เลยกลายเป็นว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ช่วยเหลือคนเป็นหลักแล้วกันก็หากินเป็นรองก็เลยกลายเป็นว่าผู้ป่วยที่โทรเข้ามาจองคิวก็ช่วยเหลือโดยไม่อั้นเลยจนแต่ละวันนี่คือถ้า6คนก็12เที่ยวทั้งไปและกลับก็กลายเป็นว่าผู้ป่วยที่ช่วยก็คือช่วยจนตายหนีจากกันไปคือไปแล้วก็รอรับส่งถึงที่เลยใช่ไหมคะพอต้องถามว่าพอทำอย่างเงี้ยตลอดมา21ปีที่ทั้งตอนแรกๆก็เป็นเรื่องของทุนทรัพย์ส่วนตัวจนหลังๆก็เริ่มมีผู้ที่ปิดทองหลังพระมาร่วมด้วยพอเกิดวิกฤตหลายๆอย่างก่อนที่จะมีผู้ที่เราจะโด่งดังในโลกโซเชียลเพราะเมื่อก่อนโลกมันไม่ได้ไปไวขนาดนี้เคยท้อไหมคะคุณเดียวเมื่อก่อนนี่เคยไปจอดนอนอะค่ะมันแบบนอนตามปั๊มอะค่ะเพราะว่าเราต้องแบ่งเวลาใจมันอยากทำไหมมาช่วยคนแล้วก็อยากจะช่วยคนที่แบบขอความช่วยเหลือมาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นนอนตามบ้านคนป่วยมั่งเขาตื่นมาก็มาเคาะกระจกญาติเขาเพราะว่าถ้าเรากลับไปนอนบ้านมันตื่นไม่ไหวเพราะว่าเราไม่รวยอะแต่มันอยากทำการที่วิ่งหาเงินอย่างเงี้ยค่าแก๊สก็เองเลยเองหมดมันเหมือนกับบางครั้งก็ที่ว่าเสียสละวันนี้ไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรแต่พอตอนหลังมาเนี่ยก็ทำให้เหนื่อยเบาน้อยลงแล้วก็ช่วยคนอย่างเดียวแล้วได้พักผ่อนไวขึ้นเพราะว่าผู้ที่มองเห็นแล้วเข้ามาร่วมบุญ
บางคนก็โทรมาขอหมายเลขบัญชีก็มีก็เลยกลายเป็นว่าได้พักผ่อนมากขึ้นแต่ก่อนนี้พักผ่อนน้อยมากครับคนป่วยเองที่ช่วยอยู่บางคนนี่แผลกดทับเต็มตัว 4-5 ทุ่มก็ไปอุ้มแล้วเขากลับมากลับมาใช้ชีวิตปกติได้จากที่นอนติดเตียงนอนพื้นกระดานอยู่ในสลัมลูกก็12ปีภรรยาคนป้าก็ทำช่วงเช้าไปทำงานเย็นกลับแผลกดทับน้ำเหลืองน้ำหนองเยอะคิดว่าแกจะตายแต่ปรากฏว่าเข้าโรงพยาบาลไป6เดือนออกจากโรงพยาบาลไปป้าแกก็โทรมาบอกว่าคุณลุงเดินได้แล้วก็รู้สึกว่าแกมีชีวิตใหม่จากที่แขนด้วนข้างกันอยู่แล้วแล้วแผลกดทับเยอะแล้วนอนติดเตียงแล้วเป็นอาจจะเมียก็ไม่สามารถดูแลได้เต็มที่ลูกก็ต้องไปโรงเรียนลูกอายุ12ปีผมรู้สึกว่าแกกลับไปแล้วแกไปเดินได้ไปใช้ชีวิตพยุงได้ช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวแล้วกลับไปทำงานได้เลยได้งี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้ อย่างน้อยๆลูกของเขาเนี่ยเห็นเนี่ยอาจจะแบ่งปันน้ำใจให้กับสังคมบางชุมชนที่เราไปอุ้มเนี่ยเด็กวิ่งตามเป็น10กว่าคนเด็กๆที่เห็นการกระทำของเราในวันนี้อย่างน้อยๆเขาก็รู้ว่าสังคมไทยถ้าทุกคนมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือไม่ใช่แต่เฉพาะผลประโยชน์หรือต้องเป็นเงินเนี่ยแค่มีพละกำลังสามารถแบ่งปันหรือช่วยเหลือกันได้เนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ทำให้สังคมนี้น่าอยู่คือไม่ต้องไปสอนแต่ทำให้เห็นว่างั้นนะคะทำแบบปฏิบัติให้เห็นค่ะสิ่งที่ทำมาตลอด21ปีรางวัลที่ได้รับแน่นอนครับอยากถามว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นรางวัลที่สุดของชีวิตที่ตัวเองได้รับสำหรับคุณเดียวคืออะไรคะคือความสุขมันเหมือนเราหยอดกระปุกอะสมมติว่าต้องตายพรุ่งนี้ก็ไม่เสียดายชีวิตถ้าวันนึงวันนี้ร่างกายเราแข็งแรงวันนึงเราต้องนั่งติดเตียงนอนติดเตียงอย่างน้อยๆเราก็คิดได้ว่าเมื่อตอนที่ร่างกายเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ก็เป็นคุณประโยชน์ให้กับสังคมหรือเป็นคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินหรือกับผู้อื่นได้มันรู้สึกว่ารางวัลใดๆก็แล้วแต่ที่เขามอบให้มามันก็ไม่สู้กับที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราเกิดปิติใจอิ่มใจกินได้นอนหลับพละกำลังที่ออกก็ล้วนแต่เหงื่อที่ออกก็ล้วนแต่ทำเพื่อผู้อื่นหรือทำเพื่อสังคมนะคะสุดท้ายนี้อยากให้คุณเดียวฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะทำความดีเหมือนคุณเดียวค่ะแต่เนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องของทุนทรัพย์อยากให้คุณเดียวฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับก็การทำดีครับไม่ต้องรอถ้ารอให้รวยก่อนชาตินี้ไม่ได้ทำการทำความดีนี่ก็เช่นว่าท่านไปพบเจออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านขับรถอยู่ในกรุงเทพก็โทรแจ้ง1255ทำคลอดบนท้องถนนหรือฉุกเฉินหรือร่วมกับโครงการตำรวจพระราชดำรินะครับก็ไม่ว่าพบเจอเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรก็แล้วแต่ท่านก็มีส่วนร่วมได้1255โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็การทำดีฮะเรามองว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้คุ้มค่าที่เกิดมาในแผ่นดินนี้หรือว่าผมเองก็เกิดในรัชกาลที่9แล้วก็เห็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละของพระองค์ทำเพื่อประชาชนซึ่งเราทำแค่น้อยนิดเพื่อตอบแทนในสิ่งที่พระองค์เมตตาซึ่งพระองค์เนี่ยทำตั้ง 4,600 กว่าโครงการแล้วเราต้องหันกลับมาถามตนเองว่าเราจะทำคุณประโยชน์อะไรได้บ้างเพื่อตอบแทนกับที่พระองค์เมตตาหรือว่าดูแลพวกเรามาตั้ง70ปีนะคะนี่แหละค่ะก็คือต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ในช่วงจิตคิดบวกค่ะก็เล่นเอาดิฉันน้ำตาซึมรวมถึงคนที่อยู่ทางบ้านก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกับดิฉันค่ะอย่างที่บอกแล้วนะคะคุณเดี่ยวก็การทำดีไม่ต้องรอให้รวยค่ะคุณสามารถที่จะทำดีได้ตลอดเวลาเพียงแค่คิดจิตคุณก็สามารถที่จะเป็นกุศลแล้วนะคะวันนี้ทางรายการของเราค่ะกับราสมาสแควร์นะคะรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้สัมภาษณ์คนดีๆในสังคมอีกหนึ่งคนที่ไม่ต้องรอจนรวยก็สามารถที่ทำได้และตลอด21ปีที่เขาได้ทำมาไม่สูญเสียเปล่าค่ะกับผู้ชายคนนี้ค่ะที่ชื่อว่าสุวรรณชาติพรหมชาติหรือคุณเดียวค่ะขอบพระคุณคุณเดียวค่ะครับ
ไม่เป็นไรครับค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายการเรามาสแควร์ได้ค่ะในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะเวลาเที่ยงตรงนั่นเองนะคะแน่นอนพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะกับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายค่ะที่ท่านผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะวันนี้ดิฉันคุณเดี่ยวพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ